เกาหลีซูฮกยกใหญ่ยกนิ้วให้เลยโค้ชฮุนไดชื่นชมวิภาวีเด่นทั้งรับรุกเกมดับซ่าพิงสไปเดอร์ล่าสุดสำหรับควันหลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล 2023-2024 รอบที่ 4 ฮุนไดฮิลสเตทของมดวิภาวีสีทองหรือ 2เอาชนะรองจ่าฝูงอย่างพิงสไปเดอร์ต้นสังกัดของคิมยอนขยองซูเปอร์สตาร์ลูกยางแดนสมขาวเป็นแบบสุดมัน 3-0 เซตส่งท้ายปี 25-2025-20 และ 25-19 เก็บเพิ่มเป็น 17 คะแนนหลังจากฝูงต่อไปหลังจบเกมโค้ชคังซองฮยองเฮดโค้ชของฮุนไดฮิลสเตทออกมายกนิ้วโป้งให้วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับโดยระบุว่าวิภาวีเปลี่ยนบรรยากาศของทีมได้ด้วยการตบดีๆและตอนอยู่ในแนวรับเช่นเดียวกับจองจียุนที่รับบอลได้ดีเหมือนกันโดยนอกจากนี้โค้ชฮุนไดยังได้กล่าวอีกว่าเรามีกลยุทธ์การเสิร์ฟที่ดีในเซตแรกและผู้เล่นก็เล่นได้ดีตามที่เราต้องการแม้ว่าเขาจะมีความกังวลในเซตที่2และ3แต่สมาธิของเขาก็ยังดีผมอยากสรรเสริญพวกคุณโดยโค้ชได้กล่าวถึงชัยชนะของเขาโดยนอกจากนี้ยังได้บอกเหตุผลของชัยชนะในวันนี้ว่าการป้องกันซึ่งแม้แต่มาเชลโลโค้ชของฝั่งตรงข้ามก็ยังประทับใจโดยโค้ชได้กล่าวว่าทีมของเราให้ความสำคัญกับการบล็อกอย่างมีประสิทธิภาพและการบล็อกก็ออกมาดีในเวลาที่เหมาะสมพวกเขาแต่ละคนรักษาตำแหน่งการป้องกันและการสกัดกั้นได้ดีเขากล่าวด้วยรอยยิ้มเขินโดยได้กล่าวว่าฉันไม่มีการฝึกพิเศษใดๆแต่พวกเขาเก่งในเรื่องนี้สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าน่ารักสุดๆโค้ชของวิภาวีหลงรักไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเฮดโค้ชฮุนไดตีมือชื่นชมวิภาวีเจ๋งจริงๆรุกรับดับพิงสไปเดอร์ไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวิภาวีทั้งรับทั้งเซตทั้งตบทำทุกตำแหน่งให้ทีมแล้วฮุนไดNo.1คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฝีมือของน้องวิภาวีพัฒนาเร็วมากเก่งมากๆเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมฮุนไดมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์สูงมากนะยืนที่1ตารางยาวๆไปเลยทีมเวิร์คของทีมฮุนไดดีที่สุดแล้วในลีกเกาหลีทุกคนในทีมช่วยกันสุดๆวันนี้โมมาทุบหนักมาก2ก็ช่วยเพื่อนรองบอลเก็บบอลดีไหนจะตัวบอลเร็วของทีมก็ทำแต้มเรื่อยๆส่วนทีมฮึงกุ๊กคือสู้ทีมฮุนไดไม่ได้จริงๆขนาดนำไป 4-5 แต้มยังโดนปาดเอาคืนได้สบายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบชิงปีนี้ขอให้เป็น IBK vs ฮุนไดนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชฮึงกุ๊กบอกว่าฮุนไดเล่นเร็ว They are fastเร็วในที่นี้ไม่ใช่เซตตามแบบ SF แต่เร็วในระดับที่บอลมีหัวสปีดดียกสูงให้ตีปริมบล็อกไม่ใช่สูงทะลุหลังคาแบบที่ฮุงกุ๊กเล่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฮุนไดเหนียวมากทุบจุกๆแรงสาวปาดเหนียวจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าระบบทีมฮุนไดยังไงก็ดีสุดแล้วบอลแรกเกมรับไว้ใจสาวสองในขณะที่แมงมุมพึ่งแต่เจคิมก็เหนื่อยแต่ไว้ใจไม่ได้เพราะเจคิมชอบองค์ลงแมตช์สำคัญเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องสองเก่งมานานแล้วเพียงแต่เมื่อก่อนเหมือนโดนพวกคนใจร้ายทำให้เกิดอุปทานหมู่พากันสาบว่าน้องต่างๆนานาคนที่ไม่เคยตามวอลเลย์บอลก็พลอยด่าตามน้ำกันไปเรื่อยๆดีที่น้องไม่ถอดใจไปซะก่อนนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องสองพัฒนาเร็วจริง VNL ต้นปียังเห็นบุกแคนาดาได้นัดเดียวอยู่เลยหลังจากนั้นก็รับบอลแรกแหกรับบอลตบก็ปรินเกมบุกก็หายพอข้ามกลางปีมาก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนตอนนี้แทบจะเป็นคนละคนรับบอลแรกดีมากอย่างกับลิฟสงสัย VNL ปีหน้าไม่มีใครมาเสิร์ฟจี้2แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจากคนที่โดนพี่ๆติ่งไทยตามสับทุกครั้งที่มีชื่อเข้าแคมป์วันนี้โดนอวยเช้ายันเย็นเลิศมากสาวสองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า น้องปรับปรุงจุดด้อยของตนเองและพัฒนาตนเองขึ้นมาเรื่อยๆจุดเด่นของน้องคือกระโดดลอยตัวได้สูงและน้องพัฒนาตบบอลได้คมหลากหลายขึ้นต่อไปคาดว่าน้องต้องโดนจับตามองโดยโค้ชต่างชาติมากขึ้นขอให้น้องพัฒนาฝีมือยิ่งขึ้นไปอย่าให้เขาจับทางได้หากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเกาหลีช็อกหนักเจ๊คิมแพ้ยับวิภาวีพาฮุนไดถูกพิงสไปเดอร์ไป3-0จนเกาหลีสะเทือนหนักสื่อตีข่าวแรงพิงสไปเดอร์พบกับความอัปยศเอาสู่และได้รับของขวัญเป็นฝันร้ายในวันสุดท้ายของปีที่แพ้ฮุนไดล่าสุดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้ฤดูกาล 2023-2024 รอบที่ 4 ฮุนไดฮิลสเตททีมจ่าฝูงที่มีนักตบสาวไทยร่วมทีมคือมดวิภาวีสีทองหรือ2ลงสนามพบกับรองจ่าฝูงอย่างพิงสไปเดอร์ต้นสังกัดของคิมยอนขยองซูเปอร์สตาร์ลูกยางแดนสมขาวผลปรากฏว่าฮุนไดฮิลสเตททำได้ดีกว่าแม้จะโดนนำระหว่างเซตแต่ฮุนไดก็สามารถพลิกกลับมาชนะทำให้ฮุนไดย้ำแค้นเอาชนะพิงสไปเดอร์ด้วยคะแนน3-0เซต25-2025-20 และ 25-19 ส่งผลให้ฮุนไดฮิลสเตทเก็บเพิ่มเป็น47คะแนนรั้งต่อจ่าฝูงในขณะที่พิงสไปเดอร์มี42คะแนนรั้งอันดับ2เหมือนเดิมสำหรับโปรแกรมต่อไปฮุนไดฮิลสเตทมีคิวพบกับไฮพาสในวันที่5 มกราคมเวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยในขณะที่สื่อของเกาหลีใต้ก็ได้ตีข่าวอย่างแรงว่าพิงสไปเดอร์พบกับความอัปยศอดสูรและได้รับของขวัญเป็นฝันร้ายในวันสุดท้ายของปีที่แพ้ฮุนไดฮิลสเตทอีกครั้งโดยในข่าวได้กล่าวว่าฮุนไดฮิลสเตทโดดเด่นในการรุกและป้องกันอย่างมากโดยมีตัวหลักอย่างโมมาที่ได้ไป18คะแนนจองจียุน12แต้มยางฮโยจิน12แต้มและวิภาวี10แต้มขณะที่หึงกุกไลท์อินชูแลนด์หรือพิงสไปเดอร์ได้คิมแฮรันที่กลับมาหลังจากที่พักฟื้นอย่างยาวนานโดยคิมแฮรันโชว์ผลงานในวัย39ปีอย่างบ้าคลั่งแต่เขากลับไม่ประสบชัยชนะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดอย่างยิ่งนี่คือการสูญเสียการเปิดเกมในครั้งแรกของฤดูกาลนี้โดยรวมแล้วการรับค่อนข้างที่จะไม่ดีและอัตราความสำเร็จในการโจมตีของเยเลนาได้ไป15แต้มคิมยอนคยอง13แต้มและเรนะ11แต้มฮุนไดฮิลสเตทกดดันคู่ต่อสู้อย่างหนักตั้งแต่เซตแรกนำไป12-9และ24-17แม้ว่าจะปล่อยให้คู่ต่อสู้ตามทันในตอนท้ายแต่ก็สามารถพลิกกลับมาชนะในเซตแรกได้ด้วยความผิดพลาดของการเสิร์ฟของพิงสไปเดอร์ต่อมาในเซตที่2ฮุนไดฮิลสเตทบุกอย่างหนักโดยมีโมมาวิภาวีและจองจียุนช่วยกันโดยขึ้นนำเป็น24-19ต่อมาบล็อกของยังฮโยจินที่บล็อกเยเลนาได้ทำให้ชนะไปต่อมาในเซตที่3ฮุนไดฮิลสเตทตามหลังอยู่ที่6-10ในต้นเซตอย่างไรก็ตามวิภาวีเปิดการไล่ล่าและโจมตีอย่างหนักทำให้คราวนี้เกมพลิกกลับมาได้อย่างฮโยจินจองจียุนก็ช่วยกันและการโจมตีของโมมาและลีดาฮยอนก็ทำให้เกมกลับมาเป็น18-5และเกมก็จบลงที่25-19 ทำให้เกมนี้ฮุนไดเป็นฝ่ายเอาชนะพิงสไปเดอร์ไปได้3-0เซตสำหรับเกมดังกล่าวทำให้มีแฟนๆลูกยางต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าฮุนไดเหนียวมากเหนียวแล้วสวนกลับได้รัวๆแต้มยิ่งห่างไปเรื่อยๆหน้าฮโยจินคือรันแต้มสุดๆบล็อกกับโซนรับก็พะวงกันหมดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าป้าคิมเก็บแรงไว้ทุกคืนไฟนอลหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเผลอๆป้าคิมตุบตั้งแต่ GS หรือ IBK ไม่ได้ตบรอบไฟนอลกับสาว2หรอกจ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฮุนไดฟอร์มนี้ใครจะต้านบอลแรกเกมรับดีมากระบบทีมดีเอสไว้ใจได้อีก2สาวทุบได้เรื่อยๆบอลเร็วสูงบล็อกดีบุกได้ทั้ง2คนลิฟดีท่าดาอินเสถียรไม่แกงไม่ย้ำคือนอนหม่งมากขนาดตัวเปลี่ยนเสิร์ฟยังโหดเลยทุบ3 โบกคาบ้านแมงมุมส่งท้ายปี คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า2เหนียวมากนะคิมกับเยเลนาทุบยังไงก็ไม่ลงพื้นจนลุงคิมหงุดหงิดแน่ๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฮุนไดก็เหนียวเวอร์เกินถ้าพวกนางไม่บงกันเองใครจะทุบพวกนางได้คะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแมงมุมตบ 2-3 รอบกว่าจะได้แต้มฮุนไดเหนียวมากจบจาก IBK ก็แมงมุมเป็นอะไรถึงเสิร์ฟใส่สาวสองถามจริงเหอะไม่ได้ดูนัดก่อนๆหรอว่าเสิร์ฟใส่ลิฟยังง่ายกว่าอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาจริงนะ IBK ดูโหดขึ้นมาเลยทำฮุนไดลำบากสุดๆฮุนไดเกินต้านของแท้จริงๆเสิร์ฟโหดรับเหนียวรุกหลากหลายหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ